ในเวทีการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์และกสทช.ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัล1ล้านบาทเมื่อวานนี้เป็นรอบคัดเลือกแบ่งกลุ่มรอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือก4คนสุดท้ายจากผู้เข้าประกวด10คนซึ่งเป็นตัวแทนจากสุราษฎร์ธานีสงขลากรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครราชสีมาสตูลสุโขทัยระยองกำแพงเพชรและจังหวัดชลบุรีโดยผู้เข้าประกวดต่างโชว์พลังเสียงเรียกคะแนนเสียงจากคณะกรรมการและเรียกเสียงเชียร์จากแฟนคลับที่มาให้กำลังใจเพื่อจะได้รับโอกาสจับคู่โค้ชเข้าสู่รอบลูกทุ่งคืนถิ่นสำหรับสัปดาห์นี้โค้ชผู้ที่จะนำพาผู้ชนะทั้ง4คนในรอบนี้เดินสายโชว์พลังเสียงนะคะก็ได้นักร้องลูกทุ่งชื่อดังมากความสามารถประกอบด้วยคุณจอมขวัญกัลยาค่ะดวงตาคงทองยิ่งยงยอดบัวงามและแจ็คธนพลหลังผู้เข้าประกวดโชว์พลังเสียงสามารถชนะใจคณะกรรมการได้นะคะก็ประกอบไปด้วยน้องออฟจับคู่กับโค้ชแจ็คธนพลส่วนน้องหนูนานะคะก็ได้จับโค้ชจับคู่กับโค้ชจอมขวัญน้องออมสินจับคู่กับโค้ชยิ่งยงและน้องป๊อปจับคู่กับโค้ชดวงตาค่ะและเมื่อได้ผู้ชนะจากรอบแบ่งกลุ่มครบ12คนแล้วก็จะเริ่มเดินสายสัญจรลูกทุ่งคืนถิ่นโชว์พลังเสียงในจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรกในวันที่13กรกฎาคมที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีก่อนเดินสายไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่20กรกฎาคมส่วนวันที่27กรกฎาคมจะไปจัดที่จังหวัดกำแพงเพชรณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานและจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดสุดท้ายในวันที่3สิงหาคมก่อนที่จะเป็นรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยจะมีผู้ชนะเพียง1คนเท่านั้นค่ะ1เดียวเท่านั้นที่จะมีโอกาสคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัล1ล้านบาทค่ะ